เพราะว่าตัวเราเป็นคนเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเราไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแล้วไม่นั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้มองเห็นว่าอะไรทำให้กลางวันกลายเป็นกลางคืนได้แล้วคนอื่นที่บอกว่าระวังนะจ๊ะคนอื่นที่บอกว่าเห็นนอนฝันเห็นครูไม่เคยเชื่อเลยนะแต่ลองดูว่าถ้าเรามาเจอด้วยตาตัวเองมันอาการที่มันช็อกแล้วมันเดินไม่ได้เป็นแบบไหนนั้นคุณครูเจอมาแล้วและอันที่สองคุณครูอยากจะบอกเราทุกคนว่าทำไมคุณครูถึงอยากฝั่งโน้นทำไมคุณครูถึงอยากแชร์เรื่องนี้กับเราจริงๆคุณครูอายนะเพราะว่าเขาไลฟ์สดออกไปข้างนอกแต่ว่าคุณครูอยากจะแชร์ให้เราว่าสิ่งนี้มันทำให้คุณครูตามหาคำตอบว่าเอ๊ะที่เขียนไว้ในศาสนาพุทธเนี่ยรู้ไหมว่านี่เราอยู่ตรงกลางเนาะคนที่เกิดเป็นคนเนี่ยถือว่าโชคดีนะคุณอ่านออกเขียนได้คุณได้เรียนหนังสือคุณรู้อะไรดีอะไรชั่วเป็นเนี้ยมองไอ้คนเบื้องต่ำลงไปตั้งแต่เดรัจฉานที่เขานอนไปพวกนั้นได้กินได้อยู่ก็รอวันตายไปเป็นหมูหมากระไก่เป็นอาหารของเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือดีคือชั่วเราดีใจจังเลยเราได้เกิดมาเป็นคนทำให้เราอยากจะไปศึกษาคำสอนอยากไปตามหาคำตอบแล้วทีนี้คุณครูไปถามพระอาจารย์คุณครูก็ไม่รู้ว่าถามพระอาจารย์ที่วัดเขาศรีนรินทร์ชื่อพระอะไรอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าโยมมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนปฏิบัติอย่างอาตมาเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามีความแปลกตรงทำไมโยมเป็น1ใน10ล้านคนที่เห็นแบบนี้ด้วยตาท่านก็เลยบอกว่าอยู่เป็นคนโชคดีนะแล้วทำให้คุณครูบอกว่าอาจารย์แล้วทำไมหนูต้องปฏิบัตินะหนูต้องทำความดีนะแล้วหนูจะเห็นอะไรที่มันแล้วหนูจะเห็นอะไรกว่านี้อีกแล้วหนูจะเข้าใจด้วยที่หนูไม่ต้องไปถามอะไรเลยไม่ต้องไปอ่านคัมภีร์เลยหนูปฏิบัติหนูจะเจอหนูหาคำตอบเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนเราหนูปฏิบัติให้ใจหนูเย็นเป็นสมาธิแล้วหนูจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยไม่ต้องไปถามใครพูดเรื่องพวกนี้ถามใครไม่ได้ไม่มีใครเห็นก็ไม่รู้เรื่องหรอกอันนั้นเลยคุณครูทำให้คุณครูสนใจที่ศึกษาเรื่องนี้จริงๆจังๆแล้วตอบคำถามว่าแล้วพอคุณครูเริ่มที่จะศึกษาอ่านช่วงนั้นปีหนึ่งที่อยู่ราชภัฏมันไปค้นงานฝรั่งค้นอุ้ยมันคืออะไรเต๋าแห่งฟิสิกส์ครูก็อ่านฟิสิกส์ครูก็อ่านของฝรั่งเอ๊ะมันคืออะไรแบบมันมีสิ่งแปลกแบบนี้ไหมจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีคำตอบในเรื่องแบบนี้ดังนั้นคุณครูอยากจะบอกให้เราได้รู้ว่าสิ่งนี้เปลี่ยนความคิดคุณครูไปทั้งชีวิตเลยมันทำให้เรามองว่าอุ๊ยถ้าเกิดวันหนึ่งคุณทำสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วถ้าเกิดว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงอ่ะแล้วเราทำสิ่งไม่ดีถ้าเราเกิดเป็นหมูหมากระไก่เราจะทำยังไงนั่นคือสิ่งที่คุณครูได้เลยจากเรื่องนี้อุ๊ยเราต้องระวังแสดงว่าการที่เราทำอะไรไม่ดีกับครูบาอาจารย์กับพ่อแม่หรือกับผู้มีพระคุณของเรานะถ้าเกิดว่าภพภูมิเบื้องต่ำมันมีจริงๆแล้วเบื้องสูงมีจริงๆอ้าวแล้วคุณจะไปเป็นอะไรต่อมันทำให้คุณครูคิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มีนวัตการพระอาจารย์ถ้าสิ่งเหล่านี้มีจริงๆแล้วภพเบื้องต่ำมีจริงๆแล้วจะทำยังไงถ้าเราทำไม่ดีไว้มากๆนั่นแหละคุณครูเริ่มได้จากตรงนี้ก่อน